สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเอนทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชน n สโนเวล e l แอนด์ซีรีส์ค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานก็มีข่าวข่าวของเฮียฮูเกอรมาฝากนะคะก็คือการเป็นดาราดังเนี่ยก็จะมีบางบริษัทนะคะหรือว่าบางผลิตภัณฑ์ก็เอาชื่อเขาหรือว่าเอารูปภาพเขาหรือแม้กระทั่งไปเอาวิดีโอนะคะที่เขาไปงานใดๆมาแต่ว่าเอามาทาเพื่อประโยชน์ทางการค้า ของสินค้าแล้วก็บริการของตัวเองเนี่ยก็ถ้าเกิดนะคะเป็นดาราที่เขาเอาเรื่องเขาก็เอาเรื่องแล้วเขาก็ชนะคดีด้วยนะคะสำหรับ h o o k e u Studio ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาพวกเขาก็มีทีมงานนะคะมีหน้าที่ที่จะสืบแล้วก็ดูทุกอย่างเลยว่ามีใครนะคะละเมิด าดาราศิลปินของเขาหรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็คือคุณหูเกอร์นั่นเองค่ะแล้วก็คนที่กลุม่มทีมที่ออกมาดูแลเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นทีมทนายโดยที่มี พนักงานของ h u o กอร s t ตูนะคะเป็นผู้ที่รวบรวมเอกสารทุกอย่างแล้วก็ส่งเรื่องราวไปว่าจะให้สืบนะคะเรื่องอะไรบ้างก็ตอนนี้นะคะทางสตูดิโอก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าของคดีละเมิดหลายๆคดีเลยนะคะที่มาใช้รูปใช้วิดีโอของคุณฮูเกอรไปอ้า นะคะคเพื่อที่จะให้สินค้าและบริการของตนนั้นขายได้ดีค่ะซึ่งนะคะณนะตอนนี้ก็คือชนะมาหลายคดีแล้วก็ได้รับค่าชดเชยมากกว่า1ล้านหยวนแล้วค่ะ ก็มีประโยคเก๋ๆซึ่งทาง h u o ก e r Studio นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ไว้ว่าสำหรับการละเมิดทั้งหมดนั้นเราก็ไม่เคยหยุดที่จะใช้วิธีทางกฎหมายเพื่อมาปกป้องสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของมิสเตอร์ฮูเกอเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำประกาศของทางสตูดิโอค่ะซึ่งจากการรายงานข่าวของทาง Sina Entertainment นะคะเมื่อวันที่26ธันวาคมเนี่ยก็คือมีอถแถลงการออกมาของทางฮูเกอร์สตูดิผ่าน ทุกๆแพลตฟอร์มนะคะของโซเชียลมีเดียของจีนค่ะก็คือส่งคำแถลงของทนายความนะคะว่าด้วยคดีละเมิดทั้งหลายที่พวกเขาได้พบว่ามีการละเมิดคุณหูเกอร์นี่แหละค่ะก็สำหรับการละเมิดทั้งหมดเราไม่เคยหยุดใช้วิธีทางการกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของมิสเตอร์หูเกอร์แถลงการของทนายความก็เปิดเผยความคืบหน้าของคดีละเมิดหลายคดีรวมถึงคดีละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของ ภาพลักษณ์นะคะแล้วก็สิทธิ์ในการที่เอาชื่อแล้วก็วิดีโอไปใช้ค่ะ3คดีนั้นชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ก็จะได้รับเงินนะคะมาเป็นเ,เงินจำนวน3า0แ0 0แหมยวนแล้วก็ในกรณีที่1แล้วกรณีที่2นะคะก็จะเป็นาการละเมิดนะคะของแบรนด์หน่วยวีแคทเทอริงก็อ้างชื่อของคุณหูเกอร์ไปใช้นะคะซึ่งก็จะได้รับเงินค่าปรับนะคะ6 2 5 0 0 0หยวนค่ะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการส่งหลักฐานเรื่องการระเมิดที่เกี่ยวข้องกับการระเมิดสิทธินะคะสิทธิเสรีภาพหรือว่าสิทธิภาพของบุคคลและสิทธิในชื่อของบุคคลค่ะโดยเอาไปใช้โดยแบรนของต้าเหมยนะคะต้าเหมยมู่เหมือนแล้วก็แบรนนะคะฮูเกอร์ฝังด้วยก็พวกเขาก็เตือนผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ใส่ใจกับการหลอกลวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้และหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือมันจะมีบางบริษัทเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามีตัวแทนของคุณฮูเกอร์เนี่ยมาอนุญาตให้พวกเขาใช้ได้นะคะซึ่งทางสตูดิโอก็เตือนมาบอกว่าอย่าไปเชื่อเรื่องราวพวกนี้นะคะก็คือต้องไปทําอะไรต้องติดต่อกับทางฮูเกอร์สตูดิโอโดยตรงเท่านั้นนะคะก็เป็นอันว่านะคะก็ได้เงินไปรวมๆแล้วนะคะก็เกือบ1ล้านหยวนกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นข่าวนะคะของอพิโสดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงปลายปีก็ อย่างที่หวานบอกแล้วว่าเขาก็จะมีการสรุปมาว่ามันจะมีข่าวาวอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละปีนะคะแล้วสาหรับเรื่องราวของคุณฮูเกอร์เขาก็สรุปเรื่องราวที่เขาชนะคดีซึ่งคดีละเมิดในปีนี้เขาชนะ3คดีนะคะอาลล่าขนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมอพพิโซดนะว่าหวานจะมีคอนเทนต์อะไร ะะหรือว่าข่าวอะไรมาเล่ามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหวนลาไปก่อนค่ะสำหรับอปพิโซดนี้สวัสดีค่ะ